เอาเลยครับผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับแคร์เทรดอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะแล้วก็พาร์ทที่แล้วผมว่าจะเล่าอะไรให้ฟังใช่ไหมฮะก็คือว่าจริงๆแล้วนะฮะเราเนี่ยกับกอเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นศัตรูกันนะครับเพราะว่าตอนที่สงครามพิวนิกครั้ง2ก่อนที่จะเกิดสงครามพิวนิกเนี่ยนะฮะกองทัพคาเทจครับก็ผ่านเทือกเขาแอลนะฮะก่อนที่จะผ่านเทือกเขาแอลเนี่ยผ่านเส้นทางแม่น้ําแถวนี้ก่อนนะครับเนี่ยแถวๆเนี่ยเป็นแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวมากเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้ช้างในการข้ามฝั่งไปนะอีกฝั่งนึงเนี่ยมีกอคอยรับศึกอยู่นะฮะเมื่อกอเห็นว่ากองทัพคาเทจผ่านมาได้เนี่ยโดยการใช้การต่อแพเว้ยและช้างเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของสัตว์เนี่ยมันกลัวการจมน้ำอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยไม่ค่อยกล้าข้ามนะครับแต่วิศวกรของคาเทจเนี่ยใช้แพที่มีการต่อแบบว่าเป็นแพไม้นะฮะแล้วก็เอาหญ้าเอาดินมาคุมไว้อีกทีนึงนะฮะทำให้ช้างเนี่ยไม่กลัวแล้วก็เดินผ่านแบบง่ายๆเลยนะครับเมื่อกองทัพกอเห็นแบบนี้ปุ๊บกองทัพกอไม่สู้ฮะหนีแตกกระเจิงคนละทางเลยครับทำให้กองทัพคาเทจเข้าเทือกเขาแอลแล้วก็ผ่านมาได้นะครับโดยง่ายเลยนะแล้วก็มาเจอทุ่งลาบที่ลาบอิตาลีแล้วก็บุกแบบสนุกเลยครับผมนั่นแหละครับตามนั้นเลยฮะกองทัพคาเทจเรายิ่งใหญ่นะจริงๆแล้วกอคือศัตรูเรานะครับโอเคงั้นตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเท่าไหร่นะครับจริงๆอยากเอนเทิร์นนะแต่ก็โลมอยู่นี่หมดเลยนะครับกองทัพเรืออีกอย่างสปาร์ต้าก็อยู่นี่ถ้าจะถอนกองทัพกลับมาคงจะต้องเอากองทัพเนี้ยกลับมานะครับหวังว่ามันคงจะไม่หนีนะครับไอเนี้ยโอเคครับกลับมาก่อนกลับมา2กองทัพเลยครับเท่านั้นแหละครับรอว่าเทิร์นต่อไปคงจะบุกมันได้นะฮะส่วนตรงนี้กองทัพเราไม่พร้อมอ่ะต้องสร้างโอ้โหสร้างช้างได้แล้วก็สร้างนี่ฮะสเนคพอร์ตบาริต้ามันคือบาริต้าครับแต่ยิงจากธนูอ่ะเป็นยิงงูแทน ใครแม่งคิดไว้ว่าโอ้โหเท่เลยครับจริงแล้วก็สร้างอะไรดีครับสกอร์เปียนสักอันนึงดีกว่า2อันเอาแล้วก็ใส่ช้างมาครับสัก2เชือกนะกำลังดีเลยนะฮะทหารม้าสักโนเบลโอเค2กองอย่างละ2ครับอย่างละ2ใส่มาอย่างละ2นะฮะโอเคงั้นก็เอนเทิร์นละกันนะปึ๊บอ้าวโอเคครับลืมเอาสกิลซัสซิมอ่ะเนี่ยสกินซัสซิมอยู่นี่นะครับปึ๊บแม่ทัพใหม่เราเนี่ยคนเนี้ยเจโรโอเคแต่เดินไม่ได้เนี่ยเดินได้มันติดไอ้2คนเนี้ยแม่งระห่ำเหลือเกินนะครับอาราเลียก็เป็นไงบ้างเนี่ยสปาร์ตาไม่ขึ้นที่ออกจากเซเลคูสด้วยนะครับเอ้ยอ้าวโรมเอานี่อีกแล้วเอ้ยแต่สู้ไม่ได้เว้ยมีคนเฝ้าอยู่เว้ยโรมไอ้งั่งเอ้ยชนะเว้ยมันบุกไม่เข้าครับเยี่ยมเดี๋ยวต้องถอนกองทัพเรือกลับมาแล้วมั้งเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเลยครับกองทัพใหญ่โรมอยู่นี่หมดเลยนะครับยังคงส่งคนขึ้นเหนือเรื่อยๆโรมตอนนี้นะไม่ลงใต้เลยครับเห็นทางเหนือสำคัญกว่ามึงกว่าจะมึงจะเห็นนะไอ้งั่งโลมเอ้ยอันนี้ก็ไปห้ามลิเบียเดินอีกแล้วนะครับ2คนเนี้ยไม่รู้อะไรของมันไหนจ้ากลัวเนี่ยนะครับนั่นไงครับถอยไปครับมาเหมือนจะหลอกล่อเรานะครับให้เราตามไปแต่เราก็ไม่ตามนะฮะไอ้กองนี้เดินไม่ได้อีกแล้วครับกองทัพของซัสซิมเนี่ยเอ้าตรงนี้กอบุกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยงั้นก็ดีเลยครับโอ้โหแต่ศัตรูมีแค่นิดเดียวเองว่ะกองทัพผมที่อยู่เรือใกล้ก็ช่วยได้นี่ครับโอเคนี่คือศึกแรกที่ผมช่วยกอรบนะครับชนะไปครับกอได้เมืองไปที่มาซิเลียนะฮะงั้นนี่ผมจะโจมตีเจนัวแล้วกันนะครับกอได้เมืองไปผมเสียทหารมั้ยเนี่ยโอ้เสียด้วยอ่ะโอ้อะไรวะนึกว่าจะไม่เสียโอ้กอโอ้ยนี่โอ้โหโอ้โหยิ่งแค่3กองทัพใหญ่กออยู่นี่เลยต้องอย่างงี้ดิโหดเยอะโอ้โหรู้สึกดีใจครับโอ้โหคือเอาจริงๆอ่ะในประวัติศาสตร์อ่ะนะครับกอเนี่ยก่อนที่การมาถึงของดูริดเนี่ยนะครับดูริดเป็นคนที่รวบรวมชาวกอทั้งหมดต่อต้านซีซ่าใช่ไหมฮะก่อนที่จะแพ้แบบก่อนที่ลมจะค่อยๆตีกอเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นกอยังไม่เป็นปึกแผ่นเลยนะพอซีซ่ามาดูริดเกิดปุ๊บดูริดเกิดทำทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยครับทำแบบว่าหน้ามือไปหลังมือให้กองทัพกอเลยอ่ะอันนี้ก็อ๋ออีกเทิร์นหนึ่งอ่ะโทษเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปรออีกเทิร์นหนึ่งแล้วกันนะครับมันลบกับสปาร์ต้าก่อนเรามาลบกับสปาร์ต้าก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเย็ดโคต้องบอกว่าเย็ดโคมันอะไรบ้างเนี่ยโอ้โห
โอ้เจเนอรัลมันนะครับมันมีชื่อว่าอิลิพิดัสนั่นเองนะครับอิลิพิดัสอ่ะแล้วก็สปาร์ตาพาร์คแมนนะครับพาร์คแมนก็คือพวกฟาแรงก์นั่นแหละครับแล้วคุยสปาร์ตาฮอปปิโทเนี่ยกองนี้น่ากลัวนะฮะแต่ที่มันไม่มีคือที่มันไม่มีนะมันไม่มีไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่าสปาร์ตาฮีโร่สปาร์ตาใช่ครับอันนี้ผมลบเองเลยครับเดี๋ยวแพ้ฮะศึกแรกกับสปาร์ตามาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะพาร์ทที่แล้วก็มาหาศึกใหญ่กับทางด้านของอียิปต์พาร์ทนี้ก็มาหาศึกสปาร์ตากองทัพใหญ่เลยนะครับเนี่ยเฮอร์ปี้คราวเนี่ยโอ้ยังไงอยู่เนี่ยทำไมหลังๆมาผมเจอแต่กองทัพที่แบบยิ่งใหญ่วะมาเหลือสปาร์ตาไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกมั้งนี่ครับกองทัพสปาร์ตาทั้งหมดอยู่นี่ทางนี้ที่เราจะชนะได้นะครับคือต้องใช้ฟาแรงช่วยแต่ซึ่งฟาแรงเรามีจำกัดนะครับดังนั้นต้องใช้การรวมตัวของฟาแรงค์ให้ดีสุดนะครับกำลังเสริมผมมาแล้วอยู่นู่นเหรอสปาร์ตาตั้งรับอยู่นี่นะครับดูครับเรารู้ว่าสปาร์ตาเป็นยังไงใช่ไหมรู้ถึงชื่อเสียงเกียรติยศมันดีนะครับไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงวันที่ต้องลบกับสปาร์ตาโอเคแต่มันมาถึงแล้วเราก็ต้องลบสินะรวมทัพก่อนมารวมกำลัง5ศึกโอเคครับศัตรูเข้าไปจับจองพื้นที่ในนี้เรียบร้อยมีทหารม้าด้วยนะครับสปาร์ตาแต่ก็ไม่ค่อยน่ากลัวหรอกน่ากลัวคือพวกทหารหอกนี่แหละเรารู้ว่าสปาร์ตาเป็นไงโอเคแยกทหารดาบออกนะครับทหารดาบมาอีกฝั่งนึงผมจะเอาทหารดาบเนี่ยกระหน่ำข้างศัตรูจากด้านนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นพวกทหารฟาแรงแนวฟาแรงเอาแนวฟาแรงไปบีบศัตรูให้ได้นะครับถ้าบีบได้ปุ๊บทุกอย่างจะอยู่ในเนื้อมือเราเลยนะจริงๆนะครับมาบีบฝั่งนี้ฮะอีกอย่างหนึ่งสปาร์ตามีธนูแค่4กองเองนะครับไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ที่เหลือทหารธรรมดามาเฝ้านี่ไว้ครับรวมถึงแม่ทัพด้วยมาเร็วมาเร็วไอกองเรือนี่อะไรของมันวะเนี่ยจะไปขึ้นบกฝั่งไหนวะสปีดเกมเลยครับให้กองทัพประจำตำแหน่งก่อนนะฮะแล้วเราก็จะเล่นเกมแบบว่าสละสิทธิ์ให้มันชนะอะไรอย่างงี้เกี่ยวว่าเนี่ยโอ้ยกองนี้มันสปาร์ตันพลาสแมนนะครับพลาสแมนมันเป็นพวกที่แบบว่าไม่ค่อยชินกับการใช้ดาบใช่ไหมมันชื่อมันก็บอกว่ามันชอบใช้หอกชื่อมันบอกมากเลยครับถ้าเป็นอย่างงี้เอ้ยมันอยู่แค่กองเดียวเองนะเนี่ยงั้นต้องใช้กองนี้ฮะมาดูว่าท่าทีจะเป็นไงก่อนโอเคมาอย่างเชิงเขาเรียกว่าอย่างเชิง2หอกกองหอกอยู่นี่นะครับผมเข้าไปผมเจอเยอะแน่นอนเลยตอนนี้นั่นไงฮะมุมอับสายตาจริงด้วยครับโดนหลอกแล้วเราอะเออข้างหลังมีเอ้ยทหารม้ารออะไรเลยครับจัดการทหารธนูที่มันเป็นครึ่งบกมาเลยโอเคตอนนี้ศัตรูเหมือนรู้งานแล้วว่าเราจะมาทางนี้ริเบียนอินเฟนทีเรายังวิ่งมาไม่ถึงเลยครับมี2กองที่อยู่ใกล้ๆนี่อยู่นี่ก่อนแล้วเอาละมันกำลังติดกับเรานะครับฝั่งมันอ่ะโอ้โหเมอร์เซนรี่วัตเทเลนฮอปปิโทมาเองเลย มันก็บอกอยู่ว่าวัตเทเลนแน่ใจว่าจะสู้กับมันแต่ล่อออกมาก่อนแล้วกันนะครับทางเดียวที่จะชนะมันได้คือหน้าหลังออกมาล่อออกมากองนี้วิ่งมานี่เลยดูว่ามันจะตามกองไหนนะเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วมันตามกองนี้ไว้เฮ้ยสาดเลยจากข้างหลังนี่แหละมิลีอินเฟนที่ชื่อเราเนี่ยบ่งบอกแล้วต้องชนะแน่นอนเมื่อเจอกับพวกหอกเนี่ยเราดาบไงมันหันหลังแล้วมันจะหันหลังแล้วมันวิ่งไวโคตรๆเลยเว้ยเฮ้ยหันหลังเรียบร้อยกระแทกหน้าหลังเสร็จเรานี่ครับจะมาตั้งแนวชิลวอลเหรอฮะไม่ทันแล้วล้อมคาเทตล้อมครับนั่นแหละต้องเล่นแง่มันนิดนึงฝั่งนี้ยังมองหน้ามองตากันอยู่ฟาแรงค์รอแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ใช้เว้ยเรารอก่อนเลยครับแต่ฝั่งนี้แหละยังไงเอ่ยสปาร์ต้าวุ่นวายเลยครับ120คนหรือ107คนแล้วยังไวฮะบีบเข้าหาเลยเราใช้ประสบการณ์เข้าสู้ดีกว่านะครับสปาร์ต้าก็มียศเท่าเรานี่หว่าโอ้ยงานนี้เรื่องยากก็มาเว้ยวิ่งเร็วทหาร
เราจะล้อมข้าศึกหลายๆทางนะครับทางนี้มาแล้วใช่ไหมงั้นฝั่งนี้ด้วยไปหมายไปวิ่งอย่างนี้ไงเนี่ยตรงเนี้ยเหลือกี่คนแล้ววะ96คนแล้วนะครับเรายังไม่มีใครตายเอาตายแล้วดีกว่าโทษตายแล้วดีกว่าสู้มันเร็วดูดิว่าจะเป็นไงนะครับตรงเนี้ยแทงเป็นแนวลบแนวแรกที่ลบกันแล้วนะครับสปาร์ตากับคาเทจว่ะสปาร์ตากาเทจเว้ยสู้มันเอาให้ชนะนะคาเทจเราจะแพ้ไม่ได้บอกเลยถ้าแพ้นี่ขายหน้าท่านฮันนิบาลแล้วก็ฮามิลคามากสู้มันสปาร์ตามันจิ้มเราใหญ่เลยมันเป็นฝ่ายบุกเราองเดียวเลยเนี่ยกระแทกเราใหญ่เลยนะครับตบมันทหารคาเทจสู้ให้ได้นั่นแหละวัดไปเลยดู2คนนี้ฮะเนี่ยตบกันนัวมากเลยเนี่ยสู้มันเอาให้ได้เชียร์เหมือนดูมวยล็อกกี้บาบูกับอะไรนะมูฮัมหมัดอาลีเลยนะครับเฮ ไปดีกว่าครับลบกันช้าทหารม้าเราอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยลิเบเรียนอินฟินิตี้บางกองกำลังวิ่งแล้วหลังไหลได้เร็วหลังไหลมันเหลือ70คนแล้วครับฝ่ายมันนะแต่ฝ่ายเรากำลังได้เปรียบนะครับกองนี้กองนี้โดนลบข้างหน้าเนี่ยโอ้โหบวกต่อเลยบวกเลยเอาชนะนะถ้าไม่ชนะนี่ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยจริงๆทหารดาบกำลังเสริมมาถึงแล้ว ให้มันรู้ไปว่าจะเก่งแค่ไหนก็แพ้จำนวนซะยังมีกองทีเด็ดอีกของมันอยู่นี่นะครับเนี่ยพวกนี้น่ากลัวมากเลยครับสปาร์ตาฮอสพิทอลเนี่ยน่ากลัวนะแต่มันปล่อยของจริงออกมาก่อนแล้วว่าเนี่ยกองนี้ถ้ามันเก็บไว้นะมันก็จะดีกว่าเพราะกองนี้โหดกว่ากองที่แล้วนะครับมันบอกอยู่ว่าวอเตอร์เลนไงแต่มันเอาออกมารับมือกับเราก่อนถือว่ามันงั่งมากมาเร็ววิ่งมาปิดล้อมที่เหลือเอาส่งอีกประมาณ2กองมานี่ครับ2กองมาฝั่งนี้เขาเรียกปิดล้อมวิ่งมาแล้วอันนี้ยังไม่แพ้อีกเหรอเนี่ยโหโคตรสู้ขัดใจเลยครับ37คนแล้วหนีแล้วมาเริ่มหนีแล้วนึกว่าสู้ขัดใจขนาดนั้นถ้าแบบนั้นก็ยอมรับเลยว่าของจริงคือสปาร์ต้านี่เหมือนโรมมันสู้ขัดใจกว่าเลยแล้วกองทหารดาบเราครับมาฝั่งข้างหลังเลยนะฮะจัดการกองที่อยู่ข้างนอกก่อนที่เหลือก็มอบตำแหน่งที่ดีให้พวกแนวฟาแรงมีกองหนึ่งพยายามจะออกมาทางนี้ครับเนี่ยอยู่เนี่ยเอามาแล้วมันมาแล้วฟาแรงเฮ้ยล่อไว้โดนล่อซื้อแล้วฝ่ายตัวเมื่อกี้มันจะออกมานะจะออกมาช่วยเพื่อนดิขยับเข้าไปครับค่อยๆบีบเข้าไปเรื่อยๆค่อยบีบไปเรื่อยๆไพมันเอาแล้วฟาแรงเอาวะมันจะบุกเราแล้วเว้ยเฮ้ยเจอฟาแรงแน่นอนน่ะงานนี้ดูเนี่ยฟาแรงลบดีกว่านะครับเอาแล้วสปาร์ต้าฟาแรงกระแทกเขาให้มุมนี้มองไม่ชัดเลยเว้ยเฮ้ยต้องดูมุมนี้ฮะแทงไปฟาแรงเยี่ยมยัดไปเอาให้มันตายให้หมดนะฟาแรงอย่าปล่อยให้มันรอดได้ฝั่งนี้เหรอเจอทหารหอกสินะโอ้อินฟินิตี้ผมเจอทหารม้าตรงนี้แล้วก็กำลังอะไรวะเนี่ยมันเยอะจังวะเต็มเลยครับฟาแรงรอเลยตรงเนี้ยเร็วเข้าเร็วศัตรูก็ฟาแรงเหมือนกันเว้ยเฮ้ยต่างคนต่างฟาแรงใส่หากันเลยครับอันนี้ก็มาฝั่งนี้เลยเอ้ากองนี้จะโดนธนูยิงก็เนี่ยฟรีๆเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับอยู่หลังบังเกอร์ได้เปรียบอยู่แหละเอาไงดิวเนี่ยตรงนี้เหรอศัตรูกำลังทุ่มเทกำลังยัดต่อต้านเราจากฝั่งนี้นะครับแต่ทหารลิเบียอินฟินิตี้เราโหดอยู่เหมือนกันไม่ต้องห่วงว่าจะแพ้หรอกน่าจะชนะอยู่นะแต่แพ้เพราะว่าคุณภาพมันดีกว่าจำนวนเรานะครับง่ายๆเลยถอยไหมเนี่ยไม่ถอยด้วยกองนี้สู้ขาดใจมากเลยว่ะมันสู้ไม่ได้หรอกครับเรามันบุกมาอย่างเงี้ยคือฟาแรงมันเหนือกว่าอยู่แล้วไงเนี่ยจิ้มแบบมันเข้าไม่ถึงอ่ะอย่าพยายามเลยเหลือไป2คนแล้วเนี่ยจาก120คนเนี่ยโคตรไวครับข้างหลังเป็นไงบ้างโอเคผ่านๆกันตายไปครับเอาล่ะจะต้องมีคนมาหาเราแน่นอนมาจริงด้วยครับมาแล้ว1กองตรงนี้มีฟาแรงอยู่อีก1กองศัตรูนะครับ
ตั้งแนวโคตรยาวเลยครับมาแล้วชาร์จเราจริงด้วยครับบอลแรงกระแทกมันยัดแทงแทงเออนั่นแหละแทงไปเลยทุกแนวมีการลบหมดแล้วครับฝั่งนี้ทุกแนวมีการลบหมดแล้วนะต้องเข้าไปหาทักแนวหนึ่งเข้าไปให้ได้ครับฝั่งนี้เข้าไปไม่ได้ฝั่งนี้ผมเหมือนจะแพ้ว่ะเออศัตรูมันมีคุณภาพกว่าตรงเนี้ยอันนี้มันอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นฮอสปิทอลเหรอแบบไม่ธรรมดาเลยถอยกลับมาตั้งหลักข้างหลังก่อนเลยกว่าผมไม่ไหวหรอกตรงเนี้ยเออไม่ไหวมาเร็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 ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอ้าวกองนี้แพ้เลยครับเรียบร้อยไอ้กองนี้มาก่อนเพื่อน22คนครับแพ้จัดไปครับฟาแรงขึ้นที่เคลื่อนที่เร็วเข้าฟาแรงเออเอาแล้วเข้ามาแล้วฝ่ายเรานั่นแหละฝั่งนี้เป็นไงบ้างทหารดาบสู้กันมันอุดเราหมดเลยวะเราก็อุดมันเหมือนกันนั่นแหละฟาแรงเออสู้มันวัดไปเลยว่าใครจะยังไงชนะหรือเปล่าว่าเราเนี่ยแล้วก็ตั้งแนวยาวนี้ครับรับรองซ้อนไว้มาซ้อนฝั่งนี้ยังไงเอ้ยฝั่งนี้อย่างนี้เออยังสู้อยู่ใช่ไหมดีกระแทกกันไปกระแทกไปเอ้ยฝั่งนี้โอ้โหรวมรันมาเต็มที่อ่ะบอกเลยฟาแรงเป็นแนวลบที่มีคุณภาพนะครับแต่ต้องอยู่ได้เยอะไปจัดฟาแรงเข้าไปด้วยอีกแนวหนึ่งพร้อมมาซ้อนสองกองหน้าผมอาจจะเสียไปนะครับเพราะว่าศัตรูมันอันตรายเหมือนกันข้างล่างนี่เป็นไงบ้างเนี่ยข้างล่างเนี่ยน่ากลัวถ้าเราชนะข้างล่างได้หมดก็ถือว่าดีนะครับมันไม่ใส่ฟาแรงใส่เราด้วยนะครับเป็นทหารหอกธรรมดาแต่ฝั่งนี้ยังปลอดภัยดีใช่ไหมสำหรับฝ่ายเรานะครับเออ Head ฟาแรงเอาหน่อยเข็มมันไล่เรามาเนี่ยมันไล่เรามานะเนี่ยกองเนี้ยทหารม้าอย่ารอช้าไปกองทหารผมหนีจริงๆด้วยครับว่าแล้วกองนี้ต้องตายตามที่คิดไว้เลยนะฮะมันอยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยมันเลยเสียเปรียบตรงนั้นอ่ะนะแล้วก็มาฝั่งนี้ครับเรียบร้อยหลุดมาแน่นอนเราได้หลักเลยครับถ้ากองไหนได้หลักนะกองนั้นจะมีประโยชน์มากเลยครับถ้าต้องหาหลักให้เจอก่อนนะครับถ้าไม่มีหลักเนี่ยมันจะต้องบุกเข้าหาศัตรูนะครับมันเป็นโอกาสยากมากที่จะชนะนะครับศึกเดียวนี่ยากมากเลยผมไม่ค่อยอยากรบกี่ตรงที่มันตั้งแนวรบอย่างเงี้ยแหละนะครับมันบุกยากอ่ะเออเรื่องจริงนะฮะโคตรยากเลยครับไม่เคยมีกองไหนสงครามครั้งไหนบุกรบกับกรีกได้นานขนาดนี้เลยว่าทำไมเปอร์เซียแพ้บ่อยจังไอ้นี่ยังไงอ่ะเอาเลยอันนี้เป็นพวกโอ้โหสปาร์ต้ายอสธรรมดาผมนะก็คือยังแหละมาแล้วทหารมาเอาหน่อยไหมชิววอลป่ะเนี่ยชิววอลป่ะเนี่ยกระแทกก่อนแล้วว่าไปเยี่ยงเออไม่ทันแล้วแต่ชิววอลตอนเนี้ยโอเคครับน่าจะได้อยู่นะฝ่ายเราเออเจโรลอิสันเดอร์แท็ก120 คน 110 คนเลยครับจะไหวปะวะเอาชนะนะเออชนะอยู่แหละครับตรงนี้แหละน่าจะชนะนะไอ้ฝั่งนี้ยังไงเนี่ยเอาเข้าทีดีว่าเอาชนะหน่อยเป็นที่เนี่ยตรงนี้ยังไม่ชนะเลยว่ะเฮ้ยศัตรูเหลือกองเดียวแล้วเว้ยเฮ้ยเหลือกองเดียวแล้วครับล่อเลยอีกกองไอ้กองนี้หนีไปแล้วนั่นแหละจริงๆแล้วจำนวนลบก็เท่ากันนะเนี่ยฝั่งนี้ยังไงครับฝรั่งเอาโอ้เวนเอ้ยฝั่งนี้ผมเสียแนวลบฝั่งนี้ไป2กองเลยว่ะโอ้โหชนะอีกฝั่งเสียอีกฝั่งว่ะเฮ้ยคุณผู้ชมจริงๆนะเนี่ยโอ้โหกับสปาร์ต้าไม่ง่ายเลยครับสงครามครั้งนี้76คนแล้วว่ะด่านม้าไม่ง่ายเลยครับถ้าลบกับศัตรูเงี้ยโอ้ยจบเฮเลยเราอีกกองนึงเอาซ้อนเนี่ยกองหอกมันหลักๆอยู่นี่หมดเลยครับเดินหน้าเดินหน้าเร็วๆเดินหน้าเร็วๆเออไปช่วยซ้อนหน่อยครับลบกับเกล็กทีไรเป็นงี้ทีเลยเว้ยให้เราต้องส่งทหารกลับมาช่วยข้างหลังทีไหมเนี่ยอ้าวกองนี้ล่วงมาแล้วบุกเลยอ่
ะศัตรูเริ่มหนีเลยครับเยี่ยมเยี่ยมมามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามามาชิงเอาเลยบวกบวกกอก่อนกอก่อนกอก่อนอันนี้ยังลบชนะยังเออนั่นแหละอย่างถ้าแพ้พวกไอ้สปาร์ต้าพวกนี้เนี่ยผมไม่ว่าไม่รู้จะว่าไงแล้วจริงๆเนี่ยพวกเด็กๆพวกนี้เนี่ยเพราะเป็นพวกทหารสปาร์ต้าแบบว่าไม่ค่อยได้รับการฝึกดีๆทหารธนูอยู่ข้างหลังเต็มเลยรอแม่งเลยวิ่งไปเลยเออเซลคูดมันไม่น่ายากงี้นะเอาแล้วโดนไล่แล้วฝ่ายมันโดนไล่แล้วโอเคครับฝ่ายตรงนี้มันกำลังแพ้เราเนี่ยฮะลิเบียเอ็มพีทีเราอยู่นี่หมดเลยทหารดาบเราอุ้ย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 กระแทกกระแทกกลับมารุนแรงมากเลยฝั่งนี้ฮะฟาแรงสู้ฟาแรงสู้ไหมต่างคนต่างฟาแรงแล้วฟาแรงสู้ดีครับมันจ่อเราเหมือนกันว่ะอยากบวกไหมล่ะฟาแรงบวกดีครับบวกเลยบวกเลยบวกเลยตัวนี้ฝั่งนี้ไงเอ่ยฝั่งนี้สู้ต่อเลยครับดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเออยังมีกองเสริมอยู่ฝ่ายเราไม่ต้องห่วงจัดการต่อมามันต้องแพ้เราบางศึกต้องเล่นเองครับบางศึกก็เล่นเองไม่ได้นั่นแหละกระจายพื้นที่สร้างแนวรบใหม่ขึ้นมาฝั่งนี้ยืดยาวเลยครับข้างหลังไม่มีปัญหาอะไรศัตรูพยายามโจมตีไม่ทับผมนะครับโดยเอาทหารม้ามาโจมตีงั้นกลับมาก่อนครับมีทหารหอกอยู่ด้วยดิปัญหาโอเคแล้วก็มาจัดการนี้ครับนี่ออกมาออกมาจัดการพวกทหารธนูฝั่งนี้เลยลุยบวกแทงเออสู้เริ่มถอยแล้วสินะศัตรูเริ่มถอยแล้วครับเจอฟาแรงข้างหลังโอ้โหเนี่ยศึกตรงนี้ตายโคตรเยอะเลยครับเดี๋ยวดูว่ากองนี้ผมจะเสียกี่กองนะครับจากการบุกครั้งนี้เริ่มลุมล้อมทหารเราแล้วครับฐานหอกมันตายยากตายเย็นจริงเว้ยเฮ้ยเนี่ยกองนี้อะไรใหญ่วะเนี่ยทหารดาบเราอยู่นี่หมดเลยอ่ะถ้าชนะมันก็โอ้โหนี่จะบอกว่าสู้กันจนโอ้โหศพโคตรเยอะศพโคตรเยอะครับสปาร์ต้าเล่นอะไรของมันเนี่ยน่าสงสารมากทหารมาออกก่อนแล้วโดนล้อมแล้วเว้ยที่เหลือไปบุกตรงกลางเอาเลยเฮ้ยมันจะหนีแล้วนี่ว่ะมันจะหนีแล้วนี่ว่ะเอาต่อ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 ได้อยู่ได้อยู่กองนี้จัดการจัดการสู้มันให้ได้เออมันมีแค่นี้มันสู้เราไม่ได้หรอกนะครับนั่นแหละตายซะทำเฮาดีนะสปาร์ตันโอเคชนะนะครับผมเรียบร้อยฮะจีจีเยี่ยมเป็นไงครับเดี๋ยวดูว่าโอ้โห 2,926 คนกองทัพผมนะเสียไป 1,175 คนศัตรู 2,244 คนเสียไป 1,945 คนครับยัดเค้สู้ได้เฉยแต่ในสกอร์เลดบาร์แล้วก็เยลโลบาร์เนี่ยมันบอกว่าผมสู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่กลายเป็นผมชนะเฉยไงไอสปาร์ต้าเอ้ยเฮ้ามาเจอกับคาเทจไม่รู้เรื่องซะเลยยึดเมืองเสียไปกองนะครับตามสเต็ปยึดเมืองคืนได้เรียบร้อยก็สร้างนิดๆหน่อยนะครับประชาชนจะได้มีความสุขเพิ่มแล้วก็ไปปกครองที่ซิทิลีต่อคอเซนเทียกองนี้ไปนั่นแหละงั้นต้องบุกกองเดียวดีว่าโรมอย่างเงี้ยที่ตรงนี้โอเคมาซิเลียกองทัพนี้ได้ไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้ศัตรูจะบุกคาทาลิสเราสินะแต่เราไม่ยอมครับงั้นส่งกองทัพขึ้นเจนัวเลยได้ไหมอีกกองหนึ่งต้องมาขึ้นบกฝั่งนี้ครับยังขึ้นไม่ได้นะครับส่งกองทัพลงใต้ขึ้นเหนือดีวะลงใต้ดีกว่าครับมาลงใต้ก่อนลงใต้ลงใต้แล้วลากกองนี้กลับมาครับมาเฝ้าที่นี่ไว้อีก3เทิร์นนะฮะอียิปต์ข้างล่างอียิปต์ข้างล่างไอ้กองนี้เดินไม่ได้อีกแล้วแม่งติดอยู่ตรงเนี้ยอียิปต์ข้างล่างไอ้เนี่ยสามารถออกไปสู้ได้แต่เทิร์นนึงก่อนนะครับถึงจะออกไปได้เพราะว่าศัตรูเนี่ยมันรอเราอยู่ไงมันบุกมันก็ไม่ได้เราก็ไปไม่ได้เพราะว่าเรายังติดสร้างทหารช้างแล้วก็ทหารม้าอยู่นะครับถ้าสร้างเสร็จปุ๊บน่าจะไปได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอสร้างเสร็จก่อนแล้วกันนะครับค่อยไปเรามีเครื่องจักรสงครามยิงพร้อมมากเลยนะฮะแล้วก็ฮิสปาเนียตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังคงปกติสมบูรณ์แบบอยู่นะครับผมจริงๆผมสามารถเอากองทัพลงใต้ได้นะโอเคงั้นวันนี้เราก็ไว้กันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
เป็นกำลังใจให้ผมกับคาเทดด้วยแล้วกันนะครับสงครามกำลังดุเดือดเลยนะฮะทางกอเองก็คงจะหมดปัญหาแล้วครับเพราะว่ากองทัพใหญ่ของกออยู่นี่ใช่ไหมฮะเนี่ย1 2 3 4นะฮะ4กองอยู่นี่เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับเออเอ้าเฮ้ยเยดเคไอซินี่ลงมาจากทางเหนือเลยครับออกมาจากเนี่ยๆๆเมืองหลวงคือลอนดอนเนียมก็คือชาวบิตันนะฮะมาแล้วอ่ะเฮ้ยมาแล้วหมายความว่าไงครับผมเป็นเอ้ยมีความสัมพันธ์ดีด้วยเป็นพันธมิตรกับกออยู่นะครับงั้นขอจอยด้วยดีกว่านะครับทําการค้ากันมั้ยรับนะครับผมทําการค้ากับอังกฤษครับแล้วก็เป็นพันธมิตรกันดีมั้ยเนี่ยมิทลีอาริอันเอาไงเรียบร้อยผมมีพันธมิตรเพิ่มมาคือไอซินี่ฮะกอไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปพันธมิตรทางเหนือลงมาแล้วฮะศัตรูคู่อาฆาตตลอดการแห่งโรมผู้พิชิตซีซ่าผู้ปราบซีซ่าแห่งแดนเหนือลอนดอนเนียมบริเตเนียมาแล้วผมนะกองทัพอยู่นี่เลยฮะสีฟ้าแขวนอยู่นี่เลยนะครับเนี่ยเออนี่ฮะคาซูบิสนะครับเนี่ยตรงเนี้ยโดนไปแล้วครับผมแล้วก็ยูบูซิสเนี่ยเออเป็นของบริเตเนียแล้วก็โคเรียจะพังอีกแล้วครับโดยไอซินี่ยึดให้นะฮะเจ๋งเลยว่าโรมล้มรับศึกหนักแน่นอนนะครับโอเคนอริอาตรงนี้ก็นอริอาตรงนี้ชาวโรมจะเรียกมันว่านอริคัมครับผมนะนอริคัมตรงนี้คือถ้าในประวัติศาสตร์นะครับตรงเนี้ยเป็นชาวเจอร์เมเนียเป็นคนถิ่นฐานเดิมอยู่แถวเนี้ยนะครับแล้วก็คอยลุกดานโรมคอยบุกโรมนะฮะจากตรงนี้อะไรครับนอริคัมตรงนี้คือเป็นฐานที่คอยผลิตเหล็กแล้วก็คอยผลิตหลายๆอย่างให้โรมเลยนะฮะส่งมาเลี้ยงโรมเนี่ยตรงเนี้ยโคตรสำคัญเลยครับโรมก็ได้มันไปแล้วนะครับตรงนี้เยี่ยมตอนนี้ทุกอย่างกำลังลงตัวครับทุกอย่างกำลังตกอยู่ในแบบว่าเส้นทางของประวัติศาสตร์ไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ตรงเผงตรงเดะเลยครับตรงแบบว่าไม่มีบิดเบี้ยวเลยเพราะว่าคือถ้าไม่นับเรานะคือตอนนี้โรมเนี่ยลบกับกอถูกต้องแล้วนะครับในประวัติศาสตร์เองโรมก็ลบกับกออยู่นะฮะรวมถึงมิเทเนียเออมาแล้วครับผมนะมาแล้วครับเจอร์เมเนียโรมยังไม่ลบอยู่นะยังไม่ลบนะครับแต่ก็เจอมเนี้ยก็คือพวกชาวกอนั่นแหละฮะก็ถือว่าลบอยู่นะครับซิซิลีเป็นของเราแล้วนะครับจากการที่เคยเป็นของโรมมาโดยตลอดนะครับแต่การมาถึงของเราปุ๊บก็ซิซิลีตกเป็นของเรานะฮะเกาะสำคัญของโรมก็หายไปแล้วนะครับตอนนี้อียิปต์เองก็พยายามลบกับเราอยู่เรามีพันธมิตรทางใต้คือลิเบียประเทศเดียวเลยนะครับที่คอยช่วยเราจากการลบกับพวกอียิปต์นะฮะนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวดูพันธมิตรก่อนว่าเป็นยังไงพันธมิตรของโรมก็คือสปาร์ตาใช่ไหมพวกพันธมิตรของมันนะฮะหลักๆแล้วนะโอเคโอ้โหอยากเล่นต่อให้ถึง2ชั่วโมงเลยได้ไหมเนี่ยโอเคครับเจอกันใหม่ครับตรงแบบนี้เราไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปเลยครับ